เราเห็นบทเรียนจากโควิดรอบที่แล้วคือทุกอย่างถูกปิดหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ยังสามารถทำงานได้คืออะไรก็ตามที่เป็นการส่ง delivery สังเกตไหมครั้งก่อนเนี่ยคือพีคที่สุดและต่อให้แบบมีพรกฉุกเฉินอะไรก็ตามสิ่งที่ยังสามารถทำงานได้คือคนที่ส่งพัสดุ GrabFood Panda ยังสามารถวิ่งได้อย่างน้อยอะ Grab กับ Food Panda จังหวัดผมเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะถูกจำกัดเขาจะถูกจำกัดอยู่แค่2ทุ่ม3ทุ่มแต่อย่างน้อยเรามีเวลาตั้งแต่เช้าจนทั้งถึง2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยในการทำให้สินค้าของเราเนี่ยมันไปถึงผู้คนมากขึ้นดังนั้นคนที่ไม่เคยเข้ามาในออนไลน์ต้องเข้ามาแหละแล้ววิธีการแนะนำง่ายๆสำหรับคนที่อยากจะนะครับเข้ามาอยู่ในออนไลน์นะใช้แพลตฟอร์มคนอื่นไม่จำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์ไม่จำเป็นเลยนะครับในตอนนี้เร็วที่สุดคือเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มคนอื่นเช่นถ้าเราต้องการขายสินค้าแล้วเป็นสินค้าที่มีอายุพอได้อย่างเช่นบางคนอาจจะขายเป็นอาหารแห้งบางคนอาจจะขายเป็นสินค้าที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของ Lazada Shopee แบบเนี้ยจะง่ายนะครับซึ่งผมเคยสอนไว้แล้วนะครับในคอร์สหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคอร์สฟรีด้วยคอร์สนี้ฟรีแล้วก็คนเรียนเยอะมากคอร์สนี้ชื่อว่าเดือนละแสนไม่มีหน้าร้านผ่าน Shopee อ่ะมีใครเคยเรียนบ้างไหมนะคอร์สนี้ผมเคยบอกแล้วว่ากลเม็ดง่ายๆในการไม่ใช่แค่เอาสินค้าไปวางใน Shopee อย่างเดียวนะครับผมบอกเลยว่า Shopee มันมีข้อดียังไงมันมีข้อจำกัดยังไงแล้วเรารู้ว่า Shopee เนี่ยมันจะโตผมเข้ามาอยู่ใน Shopee ตั้งแต่สมัยคนรุ่นแรกๆเข้าไปอยู่ใน Shopee นะครับแล้วผมก็เคยโตช่วงนึงแล้วผมก็ออกมาจาก Shopee ช่วงนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องบริหารจัดการว่าเฮ้ยทำยังไงดีเรามียอดขายมหาศาลเลยแต่ว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการระบบได้นะครับเราก็ออกมาก่อนแล้วให้ Shopee เขาแก้ไขระบบแล้วตอนนี้ผมก็เข้าไปอยู่ใน Shopee อีกรอบนึงแล้วดังนั้นผมจะบอกว่าเวลาที่มีวิกฤตต่างๆพวกนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะเป็นช่วงที่เราจะเรียนรู้ทุกอย่างได้เร็วมากเน้นคำนี้เลยนะช่วงนี้มันจะไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่ามีหรือไม่มีออนไลน์ก็ได้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นทางรอดอีกทางหนึ่งเลยอะสำหรับคนที่นะครับคิดว่าทำธุรกิจอยู่แล้วมันต้องมีแคชโฟลว์ตลอดสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจสิ่งที่ผมเคยพูดตลอดเลยนะบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันเดินไปได้บางทีมันอาจจะไม่ได้เดินด้วยกำไรอย่างเดียวสิ่งที่มันเดินไปได้คือการที่มีแคชโฟลว์คำว่าแคชโฟลว์คือมันมีเงินสดอะไหลตลอดสมมติว่าไม่เกิดการซื้อขายขึ้นเงินก็จะไม่วิ่งไปดังนั้นสิ่งที่คนที่ทำธุรกิจอยู่ทำยังไงก็ได้ให้เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับซึ่งการซื้อขายของผมเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบคำนี้คุณอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้อาจจะชอบการแบ่งปันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราอยากแบ่งปันสินค้าของเราออกไปสู่ผู้คนมากขึ้นนั่นคือการทำให้สินค้าเราออกจากร้านของเราไปถึงผู้คนมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเลยไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามครั้งก่อนตอนโควิดรอบแรกผมเคยไลฟ์แบบนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วก็ผมบอกว่าให้ไปเปิดแพลตฟอร์มเป็นออนไลน์อย่างเช่นเปิดเป็น Facebook หรือเปิดเป็น Grab ก็ได้สมัยนั้นนะผมเคยบอกไว้แล้วก็มีแฟนคลับก็ส่งข้อความกลับมาขอบคุณว่าเนี่ยเขาไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่พอถึงวิกฤตเขาเปลี่ยนร้านอาหารเขาซึ่งเป็นร้านอาหารจริงๆก็เป็นร้านขายข้าวแกงปกติแต่กลายเป็นว่าพอเข้าไปอยู่ในออนไลน์ Facebook เขาบอกว่าเขาขายได้เยอะขึ้นขายได้เยอะขึ้นชัดเจนเลยอะแล้วสต็อกสินค้าเขามันไม่เหลือสังเกตนะใครก็ตามที่ขายสินค้าจำพวกอาหารอันนี้ก็จำเป็นมากเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้ามันเหลือนะต่อให้เราได้กำไรจากของที่ขายไปแล้วแต่ถ้าสินค้าเหลือก็คือต้นทุนของเราเนี่ยจะมาทำให้กำไรหายไปดังนั้นการเข้ามาอยู่ในออนไลน์แม้จะบางครั้งสินค้าเราจะต้องถูกค่าคอมมิชชั่นจาก Lazada Shopee Facebook หรือว่าอาจจะเป็น Food Panda Grab เนี่ยกินไปบางส่วนแต่อย่างน้อยธุรกิจเราจะมีแคชโฟลว์หรือกระแสเงินสดเนี่ยหมุนเวียนตลอดอันนี้สำคัญมากเลยนะครับคุณอาจบอกว่าตอนนี้ใน Shopee ขายดีมากๆค่ะขอบคุณคุณหมอทีมสังเกตไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะรู้เลยว่าจริงๆพวก Lazada Shopee หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแม้แต่ Facebook YouTube TikTok ก็ตามเราไม่ได้เข้าไปเพียงเพราะว่าต้องการขายสินค้าเดียวบางครั้งการเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นการสร้างแบรนดิ้งอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเรามีตัวตนนะ
ม่ใช่ว่าสินค้าของเราเนี่ยอยู่ที่บ้านเราเราไม่มีใครรู้จักเลยอย่างน้อยสินค้ามันเคยผ่านตาคนบางคนไปชื่อร้านของเราผ่านตาคนที่เขาเลื่อนนิ้วอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันช่วยทำให้การที่เราเข้ามาอยู่ในออนไลน์เนี่ยช่วงแรกเริ่มต้นมันยากเหมือนเราเข็นรถอะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปกินซิสเลอร์นะครับเมื่อวานก่อนไปกินซิสเลอร์กับแฟนแล้วก็มีรถอยู่จอดอยู่ข้างหน้าผมก็ต้องดันออกก่อนช่วงแรกที่ออกแรงดันนะมันจะใช้แรงเยอะมากแต่พอรถมันเคลื่อนไปสักนิดนึงผมรู้สึกว่าผมใช้มือเดียวดันรถมันก็ไปแล้วเหมือนกันเวลาเราเข้ามาอยู่ในออนไลน์สำหรับคนที่ไม่เคยเข้า Lazada Shopee Facebook Page YouTube TikTok มันเหมือนจะดูเหมือนจะยากนิดนึงแต่พอเข้ามาแล้วมันจะง่ายเหมือนที่อ่านบอกนะขายดีมากนะขายดีมากเพราะว่าคนเห็นสินค้าเรามากขึ้นคนรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนคนรู้ว่าเรามีตัวตนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสุดๆนะครับคุณสิริพิมาบอกว่าเพิ่งเข้ามาค่ะแต่ว่าฟังคุณหมอเรื่องสุขภาพหลายครั้งแล้วก็ลองฟังเรื่องธุรกิจดูของผมเป็นธุรกิจแบบที่ simple นะผมเป็นคนที่เรียนรู้จากริชาร์ดแบรนสันซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับ2ของอังกฤษเขาทำธุรกิจอะไรที่มันดูเป็นเรื่องง่ายโดยการที่ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนไปแก้ปัญหาตรงนั้นดังนั้นวันนี้เหมือนกันครับไลฟ์นี้ผมจะมาช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถทำใหธุรกิจของเราเนี่ยมันสามารถรันต่อไปได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้ามารันต่อได้มันจะง่ายว้าวสวัสดีนะครับใน TikTok เยอะมากเลยนะครับอ๋อโหนะครับเยี่ยมนะครับโอเคนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะครับเข้าใจนะครับอย่างเช่นคุณนิภาพรบอกว่าถ้าเราขายสินค้าสุขภาพแล้วมีตัวแทนในลักษณะเป็น MLM ทำยังไงอันนี้ก็ทำได้นะครับเราสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้เพราะว่าอย่างนี้นะในปัจจุบันแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเราสามารถโคชชิ่งบนออนไลน์ก็ได้เราสามารถทำกรุ๊ปโคชชิ่งก็คือทำกลุ่มขึ้นมานะสามารถโคชเขาได้ว่าช่วงนี้ทำโปรโมชั่นยังไงช่วงนี้ทำการตลาดยังไงแล้วเสร็จปุ๊บพอเราสอนนะครับ MLM ทำให้เขาเรียกว่าอะไรผมใช้คำว่าขอใช้คำนี้แล้วกันเนาะคือให้ทีมงานของเราเขาเข้าใจคอนเซปต์เดียวกันแล้วไปทำเหมือนกันมันจะง่ายดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าใครก็ตามที่เป็นบอสนะครับแล้วทำ MLM อยู่เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราขายสินค้าใน Lazada Shopee Facebook YouTube TikTok เนี่ยเราจะสามารถสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้ไงอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยครูนกนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขามีรายได้ประจำอยู่แล้วซึ่งเขาบอกเพียงพออยู่แล้วรายได้ประจำเขาเพียงพอแต่เขาคิดว่าเขาอยากจะช่วยให้คนที่ไม่มีงานทำหรือว่าคนที่อยากจะมีรายได้เสริมช่วงโควิดเนี่ยคุณนกเขาบอกว่าเขาเก่งเรื่องหนึ่งผมถามว่าเขาเก่งเรื่องอะไรคุณนกเขาบอกว่าเขาเก่งเรื่องการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังคำถามก็คือผมถามเพราะว่าแล้วคุณนกสามารถสอนให้คนอื่นทำแบบคุณนกได้ไหมคุณนกบอกว่าทำได้ดังนั้นคุณนกเขาเป็นคนพูดไม่เก่งเลยนะเป็นคนพูดไม่เก่งเลยแต่ว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องที่ทำเน้นนะเขาพูดไม่เก่งแต่เขาเก่งในเรื่องที่ทำเขาก็มาให้ผมสอนว่าเราต้องทำยังไงผมก็บอกเขาไปง่ายเลยนะบอกว่าเวลาที่เราอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าเราเก่งเราก็ต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาคนอื่นผ่านความรู้ที่เรามีผมก็บอกว่ากลับไปก็ไปทำคลิปทุกวันทำไลฟ์ทุกวันแล้วก็เอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเช่นเขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาชอบดูแลคนไข้ที่บ้านที่เป็นคนไข้ติดเตียงแล้วก็มีปัญหาแผลกดทับเขาบอกว่าจริงๆมันง่ายมากเลยมันมีวิธีแค่ 2-3 ขั้นตอนที่ทำให้คนไข้ไม่มีแผลกดทับเลยตลอดชีวิตสังเกตไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วการที่เราสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คือการแก้ไขปัญหาให้ผู้คนทุกครั้งที่เราแก้ไขปัญหาให้ผู้คนก็จะรู้จักเราเพราะเราไปแก้ไขปัญหาให้เขาแค่นั้นเองนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้เลยว่าการที่เราทำ MLM การที่เราขายสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามมันสามารถปรับอีกนิดนึงให้สามารถขายอยู่บนออนไลน์ได้นะคุณจุไรรัตน์บอกว่าติดตามเรื่องลดความอ้วนมา2ปีค่ะตอนนี้ขายสินค้าที่ตลาดด้วยก็คือขายแบบออฟไลน์แล้วก็ขายสินค้าบนออนไลน์ด้วยสังเกตไหมว่าจริงๆแล้วการขายสินค้าในออฟไลน์เราอาจจะมีรายได้อยู่แล้วแต่ช่วงโควิดเนี่ยเราไม่รู้ว่าปริมาณการขายของเราปริมาณสินค้าที่ออกจากหน้าร้านของเราเนี่ยมันจะมีปริมาณลดลงกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการที่เราเปิดหน้าร้านให้ใหญ่ขึ้นเน้นเลยนะการขายบนออนไลน์คือการเปิดหน้าร้านให้กว้างขึ้นตอนแรกอ่ะคนเห็นเราเฉพาะมาหาเราที่ร้านถ้าเราเปิดหน้าร้าน
บน Lazada คือคนเห็นเราที่ Lazada ด้วยเปิดหน้าร้านที่ Shopee เห็นเราที่ Shopee ด้วยเปิดหน้าร้านบน Facebook Page เห็นเราบน Facebook Page ด้วยเปิดหน้าร้านบน Facebook ส่วนตัวที่ชื่อเดียวกับชื่อร้านนะไม่ใช่ Facebook ที่เราใช้คุยกับเพื่อนก็จะเห็นคนอีกถ้าเราเปิดบน YouTube ก็จะเห็นคนที่อยู่บน YouTube ก็จะเห็นเราถ้าเปิดบน TikTok เปิดบน IG ก็จะเห็นอีกนะสังเกตมั้ยครับว่าการขายสินค้าบนออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าเรายัดเยียดสินค้านะเราแค่เปิดหน้าร้านให้กว้างแล้วเอาสินค้าเราสามารถแก้ไขปัญหาผู้คนได้เพราะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเพราะว่า2ข้อเท่านั้นนะอันนี้เป็นความลับนะที่อาจารย์บัณฑิตสอนผมแล้วว่าจริงๆอ่ะคนเราอ่ะเขาซื้อสินค้าด้วยแค่2ข้อ1คือช่วยอะไรบางอย่างแก้ไขปัญหาบางอย่างในชีวิตเขาอย่างเช่นเรากินข้าวเพราะว่าเราหิวเราแต่งหน้าเพราะว่าเราอยากสวยเรากินอาหารเสริมเพราะเราอยากสุขภาพดีเราไปร้านเสริมสวยเพราะว่าเราอยากทำให้เราดูดีหรือว่าเราไม่มีเวลาที่จะสระผมเองอะไรแบบนี้เป็นต้นผมเรายาวมากสังเกตไหมก็มีแค่นี้ก็คือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราให้คนอื่นเขาแก้ได้ผ่านสินค้าหรือบริการส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเวลาที่เอาสินค้าไปบางทีสินค้าเป็นเรื่องของการเติมเต็มนะครับเรื่องของการเติมเต็มผมยกตัวอย่างสินค้าเติมเต็มเดินก่อนปกติเนี่ยแฟนผมเนี่ยเขาเป็นคนสะสมสินค้ายี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือพวกกระเป๋าโค้ชพวกเนี้ยซึ่งปกติเขาสั่งมาทุกปีอยู่แล้วเขาจะสั่งมาปีละ1ครั้งก็คือเขาเก็บเงินได้ก้อนนึงอย่างเช่นอาจจะ100,000 200,000เขาก็จะให้เพื่อนเขาที่อเมริกาเนี่ยซื้อสินค้าที่เขาชอบในราคาลดพิเศษนะครับมาแล้วเสร็จปุ๊บพอเขาเก็บมากๆผมก็บอกว่าโหเก็บเยอะขนาดเนี้ยอันไหนที่เบื่อแล้วผมถามว่ามีอันไหนที่เบื่อแล้วมั้ยเขาบอกว่ามีบางอันที่เบื่อแล้วพอเริ่มเบื่อเนี่ยเขาก็เลยเอาสินค้าที่เขาสึกว่าเขาเบื่อแล้วเขามีหลายชิ้นซ้ำๆกันมีหลายสีเนี่ยมาแบ่งปันเพื่อนๆบนเพจที่ชื่อว่า Code by Chris Christmas ถ้าใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คำว่ากระเป๋าก็ได้แล้วก็เดี๋ยว Facebook จะส่งไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมตอนแรกแฟนผมมาทำเล่นๆไอ้กระเป๋าอย่างเงี้ยนะทำเล่นๆนะเสร็จปุ๊บไปๆมาๆทุกทีจะสั่งสินค้าเนี่ยปีละ1ครั้งตอนนี้กลายเป็นสั่งสินค้าปีนึงประมาณ10ถึง12ครั้งวิธีการปรับนะครับปกติแฟนผมเขาบอกไม่ชอบมานั่งหน้าร้านอ่ะขี้เกียจมีต้นทุนอะไรเขาก็แค่เปิดเพจ Facebook ที่ชื่อว่า Code by Christmas แล้วก็แบ่งปันกระเป๋าสวยๆที่เขาชอบรุ่นไหนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่นำมาเสนอสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วของที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเป็นของมือหนึ่งหรือมือสองก็ตามหรือของที่เราสะสมเนี่ยมันสามารถมาทำธุรกิจช่วงนี้ก็ได้เพราะเป็นช่วงที่คนอ่ะอยู่กับมือถือมากสุดอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้นะครับคุณจุไรรัตน์บอกว่าเป็นคนพูดไม่เก่งค่ะแต่ทำเก่งนะครับเนี่ยเยี่ยมเลยนะบอกว่าบางครั้งหลายคนบอกว่าต้องเป็นคนคุยเก่งๆจริงๆไม่จำเป็นนะสิ่งที่ผมสอนครูนกไปเมื่อวานนี้คือเราไม่ต้องคุยเก่งแต่เราแก้ไขปัญหาคนให้เก่งก็พอแล้วแค่เรารู้เขาว่าเนี่ยคนมีปัญหาตรงนี้เราก็แก้ไขปัญหาเขาแค่นั้นนะครับคุณนิพาพรบอกว่าอยากฟังคุณนกติดตามได้ที่ไหนก็ถ้าฟังคุณนกคุณนกจะชื่อเดี๋ยวนะเริ่มชีวิตภาค2ด้วยออนไลน์บายคุณนกนะชื่อนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่แน่ใจนะครับกลัวพิมพ์ไม่ถูกก็ติดต่ออินบ็อกก็ได้นะครับติดต่ออินบ็อกแล้วก็ถามทีมงานผมทีมงานผมเขาจะมีอยู่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนะครับคุณอาริยาบอกว่าเวลาที่เราไลฟ์สดจำเป็นต้องไลฟ์ทุกวันไหมจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับสินค้าเราเพราะว่าแฟนผมเนี่ยไม่ไลฟ์สดเลยนะแฟนผมนะเป็นคนที่ไม่ไลฟ์สดเลยเขาแค่โพสสินค้ากับทำคลิปส่วนใหญ่เขาจะทำอยู่แค่สองอย่างโพสสินค้ากับทำคลิปแล้วก็ตั้งเวลาไว้ว่าเวลาไหนที่เขาคิดว่านะครับเป็นเวลาที่เขาสามารถเข้าถึงคนได้มากอย่างเช่นเช้าคนกรุงเทพกำลังอยู่บนรถช่วงประมาณตีห้าถึงแปดโมงเช้าก็เขาโพสช่วงนั้นโพสอีกทีตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยเป็นช่วงที่คนกำลังนะครับกินข้าวแล้วก็เล่นมือถือด้วยสังเกตไหมเพื่อเราก็เป็นแบบนั้นโพสอีกทีนึงก็คือประมาณสองทุ่มก็คือคนกลับถึงบ้านแล้วก่อนนอนก็จะเล่นมือถือกันงั้นสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจนะคุณอาริยาไม่จำเป็นจะต้องไลฟ์ทุกวันแต่ว่าการไลฟ์เนี่ยมันเป็นการเพิ่ม engage อย่างเช่นผมทำอยู่ตอนนี้สังเกตไหมว่าผมไม่ได้ไลฟ์อยู่บน Facebook อย่างเดียวนะในนี้จะมีเพื่อนใน Facebook มีเพื่อนใน Facebook Page นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆใน TikTok
มีเพื่อนๆใน YouTube ดูพร้อมๆกันเลยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในปัจจุบันมันมีเครื่องมือต่างๆถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันบางอย่างที่ใช้เนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยคือกล้อง1ตัวสมัยก่อนผมใช้กล้อง4ตัวใน Facebook YouTube IG TikTok ผมจะใช้กล้อง4ตัวแล้วไลฟ์พร้อมกันในปัจจุบันเนี่ยเราใช้กล้อง1ตัวผ่านแอปพลิเคชันบางแอปนะครับมีโน้ตบุ๊ก1เครื่องแล้วสามารถกระจายไป4แพลตฟอร์มได้สังเกตนะครับว่าเวลาที่เราค่อยๆเข้ามาอยู่ในออนไลน์มันจะมีเทคนิคแพรวๆพวกนี้ซึ่งจริงๆเราไม่ต้องคิดค้นเองนะเดี๋ยวสักพักนึงพอเราอยู่ไปเพื่อนๆในวงการเขาก็จะแนะนำอันนู้นอันนี้ให้แน่นอนนะครับดังนั้นอย่าลืมนะใครจะขายของออนไลน์ Lazada Shopee Facebook YouTube TikTok IG นะครับ6แพลตฟอร์มนี้สามารถสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะจ๊ะนะคุณอาเร็กซ์เร็กนะครับจาก TikTok บอกว่าเนี่ยตอนนี้ไลฟ์บ่อยมากค่ะนะครับช่วยให้ผู้คนฟิตหุ่นสังเกตไหมว่าจริงๆแล้วบางคนบอกว่าสินค้าต้องเป็นชิ้นเท่านั้นไม่อย่างคุณอาเร็กเนี่ยจาก TikTok เขาบอกว่าเขาไลฟ์โดยที่เขาสอนแบบให้ความรู้ในการฟิตหุ่นสังเกตไหมว่าเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นว่าเฮ้ยสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้เดียวการให้ความรู้สินก็เขาเรียกว่า education product อ่ะก็คือเป็นสินค้าความรู้ก็ได้หรือเอาอาจจะเป็นเทรนเนอร์ก็ได้อย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อฟิตแป๊บเขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการฟิตหุ่นกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ทำให้กล้ามเนื้อช้ำหรืออักเสบแบบนี้นะผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อหมอโอ๊กเปิดเพจที่ชื่อว่าหมอโอ๊กด็อกเตอร์ซิกแพคคือสอนการลดความอ้วนให้ผู้หญิงหรือชายก็ตามนะที่อยากมีซิกแพคเนี่ยสามารถมีได้โดยการที่ไม่จำเป็นต้องไปหาเขาที่โรงพยาบาลแค่ฟังความรู้จากเขาแล้วก็เรียนเป็นออนไลน์แบบนี้เป็นโคชชิ่งออนไลน์ก็มีนะครับได้หมดเลยนะโอเคนะครับข้อที่2นะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมบอกเลยว่าหลายคนเถียงในใจเยอะมากเลยคือการส่งอาหารถึงบ้านมีคนบอกว่าส่งอาหารถึงบ้านกำไรมันน้อยเพราะว่าเราต้องแบ่งกำไรส่วนหนึ่งให้ Food Panda ให้ Grab รู้ไหมว่าเรื่องนี้คนที่เอาไปลองทำเขาได้ผลลัพธ์บางอย่างมากกว่าการแค่ฟังผมอย่างเดียวนะครับผมมีนักเรียนที่ฟังผมแบบนี้จากโควิดเมื่อรอบเดียวเขาบอกว่าเขาไม่มีรายได้เลยแต่เขาทำอาหารได้เขาก็ส่งคอมเมนต์มาผมก็บอกว่าเริ่มเลยพอเขาลองเริ่มนะอาหารที่เขาขายมีชนิดเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าอาหารชนิดนี้กำไรค่อนข้างกว้างสามารถส่งฟู้ดแพนด้ากับแกร็บได้อาหารชนิดนั้นที่เขาทำอย่างเดียวเลยนะคืออะไรด้วยคือแกงกะทิแค่นั้นเขาส่งแค่แกงกะทิอย่างเดียวแล้วเขาบอกเขาทำอร่อยอันนี้เขาทำอร่อยเขาบอกเขาคอนเฟิร์มว่าเขาทำอร่อยมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งมันมากเลยวันนึงส่งแบบทำไม่ทันเลยอะแล้วส่งอย่างเดียวผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่ขายอันอื่นเขาบอกว่าอันอื่นเนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงไม่สะดังนั้นพอต้นทุนสูงเสร็จปุ๊บส่ง Food Panda กับ Grab เนี่ยบางทีกำไรแทบจะไม่เหลือเลยดังนั้นสังเกตไหมว่า Grab กับ Food Panda ผมก็ไม่ได้บอกว่าให้เอาสินค้าทั้งร้านของเราไปใส่ใน Grab กับ Food Panda เราสามารถส่งอาหารถึงบ้านได้โดยที่เราเลือกเฉพาะสินค้าที่พอเหลือกำไรดังนั้นสิ่งที่เราอยากได้อ่ะก็คือกระแสเงินสดที่มันยังไหลหมุนเวียนอยู่แล้วเราได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะคนส่วนใหญ่ที่ประกอบธุรกิจแล้วเครียดเพราะว่ามีต้นทุนไหลเข้ามาทุกวันอย่างเช่นบางคนมีหน้าร้านมีค่าลูกน้องจะไล่ลูกน้องไปก็ไม่อยากสอนใหม่อ่ะบางคนจะให้ลูกน้องออกไปอยู่บ้านก็กลัวว่าเขาจะอดตายสังเกตไหมพอเราเป็นผู้ประกอบการอ่ะเรารู้อย่างเช่นผมมีพนักงานในออฟฟิศเนี่ยตีซะ10 คนเนี่ยถ้าผมตัดออกไปครึ่งนึงเนี่ยผมสามารถตัดต้นทุนออกไปได้มหาศาลเลยแต่คำถามก็คือถ้าเราตัดออกไปแล้วบ้านเขาจะกินอะไรสังเกตไหมแล้วเขาจะกินอะไรแต่นี่เราจะทำแบบนั้นผมก็ทำสินค้าบางตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวนะผมสามารถส่งสินค้าบางอย่างที่ปกติแล้วเนี่ยสินค้าเนี่ยมันอยู่ในคลินิกทั้งก่อนตอนมีโควิดผมทำแบบนี้ผมรู้ว่าผมมีสต็อกสินค้าแบบเยอะมากแล้วผมรู้ว่าสินค้าเนี่ยมันสามารถส่งไปถึงบ้านผู้คนได้อะผมก็ข้ามช็อตมาเลยว่าเอ๊ะมีสินค้าอะไรที่ผมสามารถไปช่วยเหลือผู้คนได้ผมไม่ได้คิดเรื่องขายเป็นหลักนะผมคิดแค่ว่าเอ๊ะทำยังไงให้สินค้าเราไปถึงบ้านคนไข้ที่ซื้อสินค้าเราประจำได้ตอนแรกผมก็เปิดเพจ Facebook ก่อนแล้วก็ประกาศไปว่าช่วงนี้มีโควิดเราไม่สามารถที่จะนะครับให้เปิดให้บริการหรือว่ารับลูกค้าปกติได้
นะครับลูกค้าคนไหนที่ยาหมดรบกวนนะครับส่งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็เราก็โอนเงินทางอินบ็อกซ์แล้วปรากฏว่าโหคนไข้ผมนี่แบบส่งอินบ็อกซ์มาแบบเยอะมากอะเยอะมหาศาลเลยนะทำให้ผมรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เป็นช่วงโควิดคนก็ยังอยากสวยอยู่ต่อให้เป็นช่วงโควิดคนก็อยากจะนะครับที่จะนะครับทำให้ตัวเองรู้สึกดูดีตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านก็ตามนะครับพอเราเข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้ผมเนี่ยสามารถยังเลี้ยงพนักงานในคลินิกได้อันนี้ผมยกตัวอย่างคลินิกนะ1อันแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นนะครับมีคนมีปัญหาว่าเขาอยากหน้าขาวขึ้นแต่ผมไม่มีสินค้าตัวนั้นผมก็ถามโรงงานว่าช่วงโควิดเนี่ยผลิตได้ไหมเขาบอกผลิตได้สินค้าพวกหน้าใสหน้าขาวก็เริ่มออกมาช่วงนั้นเลยเพราะผมรู้สึกว่าก็จริงๆอ่ะต่อให้เราอยู่คลินิกนะครับคนไข้น้อยลงเพราะว่าราชการตอนนั้นเขาบอกว่าให้ผมรับคนไข้ได้แค่ชั่วโมงละ1คน1คน1คนแล้วไม่ห้ามรับคนไข้ที่อยู่ดีก็เดินมาซื้อสินค้าผมก็เลยไม่สามารถขายสินค้าในคลินิกได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมีคนบอกว่าคุณหมอมีครีมหน้าขาวมั้ยมีครีมหน้าใสมั้ยมีเจลล้างหน้านะครับสำหรับคนผิวแห้งไหมนะครับผมก็นะครับเริ่มหาสินค้าเหล่านั้นอ่ะมาช่วยรับใช้ผู้คนที่อยู่ในคลินิกผมนะครับแล้วก็ลามมาอยู่ในเพจด้วยนะครับตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยไหนๆเราก็ผลิตมาแล้วนะครับเราก็มารับใช้ผู้คนนะครับดังนั้นใครอยากเห็นสินค้าอย่างเช่นช่วงนี้ผมรู้ว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้คือเราก็ส่งกำลังใจผ่านสินค้าพวกนี้ก็ได้ปกติสินค้าผมจะขายราคาเต็มเนี่ยผมก็จัดเซ็ตเล็กๆที่ผู้คนสามารถจับต้องได้นะครับถ้าใครอยากดูสินค้าตัวนี้ที่เพิ่งจัดเซ็ตวันนี้เลยเพิ่งจัดเมื่อกี้เลยนะครับพิมพ์คำว่าหน้าใสนะครับพิมพ์คำว่าหน้าใสคำเดียวแล้วเสร็จปุ๊บ Facebook เนี่ยจะส่งลิงก์ให้ก็ไปดูตัวอย่างว่าอ๋อปกติหมอทีมจะขายราคาเต็มพอเสร็จปุ๊บช่วงนี้นะเวลาจะให้กำลังใจผู้คนเราก็จับสินค้ามานะครับจับซื้อ2ตัวนี้แถมตัวนี้เป็นการส่งกำลังใจแบบนี้เห็นไหมครับว่าจริงๆการที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเอาเงินเขาอย่างเดียวบางครั้งเราสามารถได้รับเงินไปพร้อมกับการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้คนได้เพราะหลายคนเขาก็ใช้สินค้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่กล้าใช้เงินก้อนใหญ่ๆเราก็ทำแพ็กเกจเล็กๆให้เขาสามารถนะครับขายได้นะครับสามารถเราขายได้ด้วยแล้วก็นะครับลูกค้าเขาก็ยังอยากใช้อยู่แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าทุกครั้งที่ต่อให้มีโควิดหรือว่าต่อมีเหตุการณ์อะไรก็ตามเราแค่ปรับสินค้าเราเล็กน้อยนี่สำคัญนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารที่บอกมีฟู้ดกับแกร็บนะครับเปิดเพจนะครับก็สามารถทำได้นะผมก็บอกน้องๆหลายคนที่เป็นเจ้าของคลินิกความงามว่าการเปิดเพจเป็นทางรอดนะเพราะหลายคนเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะผมมีแบบเพื่อนๆน้องๆหลายคนเป็นหมอแล้วเปิดคลินิกในกรุงเทพค่าเช่าแบบเดือนหนึ่ง 50,000 แสนหนึ่งนึกภาพไหมนึกภาพน้องๆผมนะเปิดคลินิกในกรุงเทพเปิดในห้างค่าเช่าเดือนหนึ่ง 50,000 แสนหนึ่ง 200,000 โอ้โหค่าเช่าแบบมหาศาลเลยอ่ะแล้วไม่มีแคชโฟลว์คือไม่มีเงินผ่านเข้ามาเลยผมบอกว่าเรามีลูกค้าอยู่แล้วก็คือลูกค้าที่เราดูแลผิวพรรณอยู่เขาแค่มาหาเราไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้อยากดูแลผิวพรรณผมบอกเขาแบบนี้แล้วผลสุดท้ายเขาก็สามารถทำได้แล้วผลสุดท้ายเนี่ยก็มีคลินิกเปิดเพจเต็มเลยนะเปิดเพจเต็มแล้วก็เริ่มเอาระบบนี้ไปใช้นะครับอ่ะข้อ3นะครับข้อ3นะคุณเกสบอกว่าขายได้ง่ายๆค่ะใช่นะครับขายไม่ยากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะขายให้ง่ายเราทำให้มันง่ายหลายคนบอกว่าทำยังไงให้มันง่ายอย่างก็คือเอาสินค้าเราไปแก้ปัญหาผู้คนอย่างเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าอย่างเช่นคุณเกสบอกว่าถ้าจะขายไข่ไก่ทำยังไงผมก็บอกว่าแทนที่เรานะครับจะแค่โพสเฉยๆว่าเรามีไข่ไก่อย่างเดียวเราก็บอกเลยว่าไข่ไก่เนี้ยส่งฟรีขั้นต่ำเท่าไหร่ก็บอกเข้าไปแล้วเราก็อาจจะพาไปทัวร์ที่ว่าเราไปฟาร์มไข่ไก่เนี่ยเราไปซื้อไข่ไก่จากที่ไหนให้ความรู้เขาสักนิดนึงเขาจะได้รู้ว่าไข่ไก่ของเราอ่ะแตกต่างจากไข่ไก่ในท้องตลาดยังไงแค่นั้นเองนะครับแล้วสามารถเอาไข่พวกนี้ไปใส่ใน Lazada Shopee Facebook YouTube TikTok IG ได้หมดเลยนะหลายคนบอกว่ามันทำได้เหรอทำได้เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นคนอื่นเขาทำเน้นคำนี้เลยนะ
ในโลกธุรกิจบางครั้งอ่ะเรามักจะเรียนแบบคนอื่นที่ทำแล้วแต่วันนี้พอฟังจากผมไปนะครับเราสามารถทำได้เลยโดยการเริ่มในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับลองเลยนะฟรีแน่นอนนะคุณพัฒนีบอกว่าคุณหมอแต่งตัววัยรุ่นมากวัยรุ่นนะครับยังอายุ20อยู่นะครับแม้ว่าอายุจริงจะ38แล้วแต่ว่าตัวเองอายุ20นะครับเรารู้สึกแบบนี้ตลอดเลยว่าเราอายุ20ตลอดนะงั้นเราจะแต่งตัววัยรุ่นแถมดูนะมาไลฟ์ธุรกิจนะใส่เสื้อตัวเล็กนะครับเป็นมัสเซิลฟิตอีกต่างหากนะ เป็นมัสเซิลฟิตอีกต่างหากนะครับโอเคนะครับข้อ3นะครับคือขายความบันเทิงออนไลน์หลายคนเปิดร้านอาหารอยู่หลายคนทำวงดนตรีแต่ว่าไม่มีคนจ้างหลายคนเป็นดารานะครับหลายคนอาจจะทำงานเป็น MC แล้วงานพวกนี้จะต้องเป็นงานที่เจอกับผู้คนบางจังหวัดถูกเขาเรียกว่าถูกเขาเรียกนะผมใช้คำว่ามีพรก.ฉุกเฉินว่าห้ามเข้าห้ามออกหรือห้ามเปิดร้านอาหารห้ามอะไรก็ตามอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะบางทีร้านอาหารบางจังหวัดจะโดนบอกว่าให้ส่ง delivery หรือซื้อสินค้ากลับเท่านั้นผมอยากจะบอกว่าเราสามารถขายความบันเทิงออนไลน์ได้สำหรับคนที่นะอย่างเช่นอ่ะบางคนอาจจะเล่นดนตรีได้ก็เล่นดนตรีนะบางคนบอกว่าพูดไม่เก่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็บอกว่าตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะถ้าใครสนใจก็เราก็มานั่งเล่นดนตรีเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเล่นดนตรีนะครับแล้วเรามีร้านอาหารเราสามารถบอกว่าใครสนใจนะครับช่วงนี้นะเราก็เล่นดนตรีนะครับไปได้นะครับมันไม่เหมือนกับการเปิดเพลงนะเวลาเปิดเพลงเนี่ย Facebook YouTube TikTok IG เนี่ยเขาอาจจะจับได้ว่าเราใช้เพลงลิขสิทธิ์เน้นคำนี้นะคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ยังไม่เคยเปิดเพจไม่เคยทำออนไลน์ไม่รู้ว่าระบบ Facebook IG TikTok นะ YouTube พวกเนี้ยเขามีระบบจับนะว่าเราใช้เพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ถ้าเราเล่นเองจะคนละเรื่องเลยนะดังนั้นถ้าใครสามารถมีวงดนตรีของตัวเองหรือว่าตัวเองเล่นเพลงได้นะครับก็เราก็เล่นเพลงเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาขั้นตรงกลางว่าไอ้ตอนนี้ร้านมีนะครับอาหารนะครับยอดฮิตนะอันนี้ขายนะอันนี้ขายนะใครสนใจก็สั่งได้นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีเราสามารถเชื่อมนะครับส่งลิงก์ว่าเนี่ยไปสั่งใน Grab ใน Food Panda ก็ได้หรือเราจะรับ inbox เองเลยนะครับขึ้นเลขที่บัญชีเลยนะครับรับ inbox เองเลยแล้วเสร็จปุ๊บก็ให้ลูกค้ามารับที่หน้าร้านก็ได้แบบนี้สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้แน่นอนนะครับคุณชุติมนบอกว่าคุณหมอมียาบำรุงประสาทไหมไม่มี นะไม่มีนะครับผมเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะครับคุณโกโก้รักนะครับบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่คนจะเก็บตังค์แล้วไม่ซื้อผมอยากจะบอกว่าจากโควิดเมื่อรอบที่แล้วผมเน้นคำนี้เลยนะจากโควิดเมื่อรอบที่แล้วนะครับ Grab กับ Food Panda ขายดีมากจากโควิดเมื่อรอบที่แล้ว Lazada Shopee Facebook ขายดีมากเลยนะครับหลายคนบอกว่าทำไมเขาถึงขายดีเพราะอย่าลืมนะสมมุติถ้าวันนี้ผมจำเป็นต้องกินข้าวผมแค่เปลี่ยนจากการกินข้าวนอกบ้านกลายเป็นเอาอาหารนอกบ้านกลับเข้ามาดังนั้นใครก็ตามที่ยังคิดว่าคนไม่มีตังค์ซื้อนะครับแสดงว่าเราคิดว่าคนจะหยุดใช้เงินเลยผมบอกไม่นะในช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกคนก็ยังใช้เงินตามปกตินะแถมใช้มากขึ้นโดยไม่รู้ตัวด้วยที่บ้านหลายคนจะมีกล่องของ Lazada Shopee เต็มไปหมดเลยผมอยากจะบอกว่าไปดูค่าเฉลี่ยของธุรกิจที่ผ่านมาแล้วจะรู้เลยว่าชีวิตไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเราต้องมองจากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับจะมีบริษัทนึงนะครับที่ป้ายสีส้มๆทำหน้าที่รับส่งพัสดุสินค้าจะเข้านะครับเป็นชื่ออยู่บริษัทอยู่ในตลาดหุ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเขาบอกว่ายอดการส่งสินค้ามันเพิ่มขึ้นมหาศาลโดยเฉพาะช่วงโควิดดังนั้นผมบอกได้เลยว่าความคิดที่บอกว่าขายไม่ได้ถ้าใครคิดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเตรียมขาดทุนได้เลยเพราะถ้าเราคิดว่าออนไลน์ขายไม่ได้แต่คนอื่นขายได้เราจะเป็นคนเดียวที่ขาดทุนผมบอกได้เลยเพราะว่าครั้งก่อนนี้มหาศาลเลยนะครับผมใช้คำนี้นะครับครั้งก่อนนี้มหาศาลจริงๆนะยอดขายไปดูแบบยอดขาย Lazada Shopee มันจะขึ้นเป็น international อยู่แล้วคือเราสามารถไปกด search ใน Google ได้จะรู้เลยว่าโหช่วงยอดโควิดนี่พีคแบบสุดๆเลยรอบแรกนะครับดังนั้นผมบอกได้เลยว่าใครไม่อยู่ในออนไลน์จะไม่เข้าใจเลยว่าคนเนี่ยเขาแค่เปลี่ยนการใช้เงินนะบอกได้เลยคนเปลี่ยนการใช้เงินจริงๆนะครับนะ
บางคนบอกว่าแล้วถ้าเราเป็นนักดนตรีล่ะทำยังไงผมยกตัวอย่างครั้งก่อนอันนี้ลอกกันบ้านคนอื่นเข้ามาเลยผมก็ไปดูซิว่าย้อนกลับไปช่วงโควิดเนี่ยเขาทำกันยังไงคนที่เป็นนักดนตรีนะครับเขาก็ตั้งกล้องเลยนะครับแล้วก็เชื่อมระบบเพลงทุกอย่างนะเข้าไปในกล้องของเขาแล้วเขาก็ไลฟ์แล้วเขาก็เปิดหมวกเน้นคำนี้เลยนะหลายคนไม่รู้นะนักดนตรีบางท่านเนี่ยเขาใช้วิธีการไลฟ์เปิดหมวกไลฟ์เปิดหมวกนะครับก็คือปกติเราต้องไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเช่นเอเชียทีกอยู่ตามชุมชนต่างๆหรือว่าแถวถนนคนเดินแล้วก็เล่นดนตรีเปิดหมวกใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เราสามารถเล่นดนตรีเปิดหมวกแล้วให้เขาโอนเงิน10บาท20บาทผมไปแอบนั่งดูนะครับบางเพจนะครับเล่นดนตรีเปิดหมวกแบบนี้แค่ตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นจนถึงประมาณเที่ยงคืนสมมุตินะเล่น6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนมีหยุดบ้างบางช่วงแต่รู้ไหมว่าทำงานช่วงนี้ก็มีเงินเพียงพอเลยนะที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราสามารถขายความบันเทิงก็ได้ตะกี้ผมบอกขายอาหารใช่ไหมสามารถขายความบันเทิงได้บางคนทำแบบนี้บางคนบอกว่าไม่กล้าเปิดหมวกก็สามารถทำแบบนี้นะขายน้ำพริกก็ได้หลายคนให้คุณพ่อคุณแม่ทำน้ำพริกใส่กระปุกนะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เล่นดนตรีแล้วเสร็จปุ๊บก็ขายน้ำพริกไปด้วยก็คือขายน้ำพริกเป็นสินค้าส่งไปนะครับแล้วเก็บเงินปลายทางเน้นคำนี้เลยนะอันนี้เป็นอะไรที่หลายคนไม่รู้นะครับตอนนี้ยอดการเก็บเงินปลายทางมหาศาลมากทั้ง Lazada Shopee หรือว่าขายสินค้าในเพจก็ได้เราสามารถทำเขาเรียกว่าเก็บเงินปลายทางหรือ COD ตัว C ตัว O แล้วก็ตัว D นะครับ COD นะครับบางคนไม่เคยเห็นผม COD เนี่ยผมเขียนคำนี้ให้เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยมหาศาลเช่นกันนะครับ COD นะครับซึ่งผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยกลัวจะสูญเสียเงินก็จะมีระบบที่เรียกว่า COD เกิดขึ้นก็คือพอสินค้าถึงเราชำระเงินก็จะโอนเงินก็จะส่งกลับมาให้กับผู้ขายทีหลังเขาเรียกระบบ COD ขายดีมากเลยระบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าระบบนี้เสียค่าคอมมิชชั่นอาจจะสัก 2-3% นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นว่าฉันได้รับสินค้าก่อนแล้วฉันถึงจะนะครับนะครับซึ่งระบบของผมไม่มีนะครับแต่ว่าสมัยตอนทำ Shopee มีดังนั้นใน Shopee สินค้าบางตัวเนี่ยเราทำ COD ได้นะครับแต่ว่าสินค้าความงามส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะแต่อย่างที่บอกครับคืออะไรก็ตามที่เราสามารถเป็นช่องทางช่วงโควิดได้ครับอย่าปิดกั้นตัวเองเด็ดขาดว่าเฮ้ยมันขายไม่ดีไม่ผมบอกได้เลยว่าขายดีมากนะครับเพจเพื่อนผมนี่ขายดีสุดๆนะครับขายดีสุดๆนะครับคุณจอยบอกว่าดูคุณหมอทีมแล้วรักตัวเองมากขึ้นใช่อย่างน้อยนะครับอะไรก็ตามที่เรามองแล้วมันเป็นไปได้เราต้องทดลองดูคำนี้สำคัญมากนะริชาร์ดแบนสันเขียนไว้ในหนังสือนะแล้วผมยังจำได้เลยบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าปัญหานี้เราจะแก้ได้ไหมแต่เราต้องลองแก้ดูเพราะถ้าเราไม่ลองแก้ดูก็เหมือนเวลาเราทำโจทย์คณิตศาสตร์อะเรามองครั้งแรกเราบอกว่าเราทำไม่ได้แล้วเราไม่ลองแก้เลยแต่จริงๆเราอาจจะแก้โจทย์คณิตศาสตร์นี้ได้เหมือนกันเวลาที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันไม่เคยเล่นดนตรีเปิดหมวกฉันไม่เคยไลฟ์เพื่อขายสินค้าออนไลน์มาก่อนเลยหรือว่าฉันไม่เคยมันต้องลองดูครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากรู้ว่าเราทำได้มากอะเต็ม10เนี่ยอาจจะทำได้1 2 3ไม่รู้อะรู้แค่ว่าต้องลองดูลองครั้งแรกอาจจะห่วยลองครั้งที่2จะห่วยน้อยลงลองครั้งที่3 4 5 6มันจะห่วยน้อยลงนั้นถามว่าวันนี้ผมไลฟ์ยังมีเขาเรียกยังมีข้อผิดพลาดไหมมีนะครับบางเมื่อวานนี้ไลฟ์เสร็จปุ๊บระบบไม่เข้า TikTok ไม่เข้า YouTube ก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่เข้าสังเกตไหมว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำทุกอย่างเพอร์เฟกต์เสมอไปนะบางทีมันอาจจะมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็ได้ความรู้ว่าอ๋อเมื่อวานนี้ระบบไม่เข้าเพราะว่าโปรแกรมของผมที่ชื่อว่า Firefox ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่เสถียรเราก็อัปเดตใหม่ได้เวอร์ชันใหม่แล้วเสถียรตอนนี้ก็เข้า TikTok ปกติแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คุณปุ้ยมาช่วยคอนเฟิร์มบอกว่าคุณปุ้ยบอกว่าช่วงโควิดใช้เงินเยอะกว่าปกติค่ะเพราะว่าว่างจึงนั่งดูสินค้าออนไลน์ช้อปเพลินเลยค่ะแล้วเก็บเงินปลายทางแบบสบายใจสังเกตไหมคุณปุ้ยมาช่วยคอนเฟิร์มนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ยังไม่เข้าใจตลาดว่าตลาดเนี่ยตลาดไปถึงผู้คนเนี่ยเขากระหายกันเขาเรียกอยากมีความสุขอยู่แล้วดังนั้นการช้อปปิ้งคือความสุขอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แจ่มนะครับคุณอ้อยใจบอกว่าเด็ก9ขวบใช้ครีมกันแดดของอัลติเมทได้ไหมได้นะครับลูกสาวผมใช้อัลติเมทอยู่เพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยเขาจะชอบไปวิ่งเล่นต่อวิชาพวกพละศึกษาลูกเสือเนี่ยแล้วหน้าผากกับมันดำเลยผมก็ให้เขาใช้กันแดดอัลติเมทนะก็ใช้ตลอดเลยนะครับลูกสาวผมแค่9ขวบเหมือนกันโอ้นะครับอายุเท่ากันเลยนะครับ
คุณเปิ้ลบอกว่าที่หมอทีมพูดนะทั้งหมดเนี่ยใช้ได้จริงเลยใช่ลองไปใช้ดูครับเพราะว่าสิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยผมไม่ได้แค่มโนขึ้นมานะผมดูจากคนที่เขาทำจริงสิ่งที่ผมทำจริงนะครับสิ่งที่นักเรียนผมลูกศิษย์ผมที่ผมสอน private consult หรือ group coaching ก็จะทำจริงผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะข้อที่4คือการวางแผนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเน้นคำนี้เลยนะวางแผนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับบางครั้งเนี่ยผมคุยกับน้องท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นเจ้าของธุรกิจน่าจะเป็นพันล้านนะผมถามว่าบริษัทใหญ่มากเลยมีคนประมาณ200คนทำยังไงเขาก็บอกเลยว่าเขาคุยไว้3สเต็ปด้วยกันว่าอันแรกก็คือเขาลดเงินเดือนตัวเขาเองกับ CEO ทั้งหมดครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าค่าใช้จ่ายไม่พอเขาลดเงินเดือนพนักงานครึ่งหนึ่งแต่ไม่ไล่ใครออกเลยให้ทุกคน survival ได้นะครับแต่ผลสุดท้ายเขาบอกว่าพอเขาเข้ามาอยู่ในออนไลน์เขาไม่จำเป็นจะต้องลดเงินเดือนใครเลยสังเกตไหมเราวางแผนลดค่าใช้จ่ายได้แต่พอถึงเวลาจริงๆถ้าเราสามารถรักษากระแสเงินสดหรือ cash flow ในธุรกิจได้บางครั้งกระแสเงินสดมันยังวิ่งอยู่ในระดับหนึ่งเราสามารถให้เงินเดือนพนักงานให้เงินเดือนตัวเองได้ตามปกตินะครับได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าเราต้องวางแผนไว้ก่อนเพื่อเราจะได้รู้นะครับนะคุณอมรรัตน์บอกว่าใช่ค่ะคุณหมอครั้งแรกดูแล้วขำมากเลยนะสังเกตไหมครับคุณอมรรัตน์เขาก็บอกว่าครั้งแรกที่ไลฟ์เนี่ยเขาขำตัวเองมากเลยเขาก็เลยลบทิ้งแต่สังเกตไหมว่าพอเราไลฟ์ไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นทุกครั้งที่เราไลฟ์เราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเวลาเราอยู่ในโรงเรียนคนส่วนใหญ่จะติดเรื่องการทำสิ่งใหม่ๆเพราะว่ากลัวจะมีคนบอกว่ามันห่วยหรือว่าคะแนนไม่เต็ม10ผมบอกว่าจริงๆอ่ะไม่เคยมีใครเต็ม10ผมไล่อ่านหนังสือนะทุกเล่มก่อนสอบผมลองทำคะแนน entrance ดูอ่ะโดยใช้ข้อสอบปีเก่าผมก็ได้แค่10เต็ม100อ่ะแต่พอผมทำบ่อยๆทำข้อสอบย้อนหลังบ่อยๆอ่านหนังสือมากขึ้นผมก็ทำจาก10เต็ม100กลายเป็น100เต็ม100ก่อนที่ผมจะสอบเป็นทานผมรู้เลยว่าวิชานี้โอกาสที่ผมจะได้นะครับคะแนนต่ำกว่า 80% เต็ม100จะน้อยมากเพราะว่าผมฝึกทำมันทุกวันตลอด6เดือนก่อนสอบเอ็นทรานซ์สังเกตไหมว่าการทำหลายพวกนี้มันก็เหมือนชีวิตจริงที่เราผ่านมาก็คือเราสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดได้แต่แบบฝึกหัดนี้ไม่มีใครให้คะแนนแบบฝึกหัดนี้เราเท่านั้นที่ให้คะแนนเน้นคำนี้นะแบบฝึกหัดในชีวิตจริงเราเท่านั้นที่เป็นคนให้คะแนนตัวเองดังนั้นถ้าเราจะให้คะแนนตัวเองเนี่ยมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เราฝึกทำมันนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับออนไลน์มีแค่นี้จริงๆนะครับคุณจุไรรัตน์บอกว่าออนไลน์ลดค่าใช้จ่ายได้ค่ะแล้วก็ลดเวลาได้ด้วยสังเกตไหมถ้าใครเข้ามาทำออนไลน์จะรู้เลยว่ามันมีบางอย่างที่เราสามารถตัดได้นู่นนี่อย่างเช่นปกติผมจะต้องขับรถนะครับขับรถนะเอาพัสดุไปส่งประจำเลยช่วงแรกๆอ่ะพัสดุของคลินิกอ่ะผมเอาไปส่งวันละ10กล่อง20กล่อง30กล่องช่วงโควิดแต่พอเรามียอดค่าใช้จ่ายมากขึ้นปุ๊บเรารู้เลยว่ากล่องเราเนี่ยแทนที่เราจะซื้อทีละ10กล่องผมสั่งทีละพันกล่องเลยพอสั่งทีละพันกล่องปุ๊บก็จะได้ราคาส่วนลดไปอีก 20-30% สังเกตมั้ยเวลาที่เราค่อยๆเริ่มทำธุรกิจค่าใช้จ่ายในออนไลน์มันจะค่อยๆลดลงนะครับคุณจุไรรัตน์บอกว่าเทคนิคของการไลฟ์สดก็คือคุยเหมือนคุยกับเพื่อนบอกสิ่งดีๆใช่แค่นั้นเองนะครับหลายคนบอกว่าเนี่ยเวลาผมมาไลฟ์เนี่ยเกรงไหมผมบอกว่าสมัยก่อนเกรงอยู่แล้วแหละเพราะเราไม่เคยแต่พอเราทำเนี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยผมก็แค่มาเล่าสิ่งดีๆให้ฟังว่าอ๋อช่วงนี้ผมทำแบบนี้นะผมแก้แบบนี้คนอื่นแก้แบบนี้นะครับเข้าออนไลน์แบบนี้นะครับแล้วคนที่ร้านอาหารทำยังไงนู่นนี่นะผมก็แค่มาเล่าให้ฟังแค่นั้นนะครับแล้วมันจะนะครับครบเลยนะครับคุณสมวังนะครับจาก TikTok บอกว่าหมอทีมคะถ้าเราทำงานรับเหมาอยู่ติดตั้งประตูกระจกเนี่ยนะครับควรปรับตัวยังไงเพราะงานน้อยลงจริงๆงานไม่น้อยลงนะจริงๆงานไม่น้อยลงเพียงแต่ว่านะครับคนเราไม่รู้ว่างานอยู่ตรงไหนต่างหากเน้นคำนี้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยจากสถิตินะเนื่องจากผมถือหุ้นบริษัทหนึ่งอยู่เป็นบริษัทเกี่ยวกับขายอุปกรณ์ในบ้านผมไม่บอกแล้วกันนะไม่บอกชื่อหุ้นแล้วกันรู้ไหมครับว่าช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีการต่อเติมบ้านมากขึ้นเน้นเลยนะช่วงโควิดที่ผ่านมาครั้งแรกเนี่ยมีการต่อเติมบ้านมากขึ้นเพราะว่าคนอยู่บ้านมากขึ้นบริษัท IT บางบริษัทนะที่เพื่อนผมถือหุ้นอยู่เนี่ยแล้วผมก็ถามเขาว่ายอดขายเป็นไงบอกยอดขายเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าคนอยู่บ้าน
ซื้อคอมพิวเตอร์ซื้ออินเทอร์เน็ตซื้อ Wi-Fi มากขึ้นยอดการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มนะเพราะว่าบริษัทหนึ่งนะเขาบอกว่ายอดใช้อินเทอร์เน็ต 4G เนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนช่วงโควิดสังเกตไหมว่าหลายคนบอกว่าคนละมียอดมีเขาเรียกนะมียอดขายน้อยลงแต่จริงๆยอดขายมันไม่ได้น้อยลงเพียงแต่ว่ากลุ่มลูกค้าที่เราอยู่เนี่ยเขาเลือกที่จะใช้จ่ายน้อยลงแต่จะมีอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งที่เขาเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะคนที่work from home ก็คือทำงานจากบ้านเขาอยากเปลี่ยนบ้านเขาอย่างเช่นผมเนี่ยผมใช้ค่าใช้จ่ายไป7หลักนะใช้ค่าใช้จ่าย7หลักไปในการรีโนเวทบ้านทั้งหมดเพราะว่าช่วงก่อนนั้นเนี้ยผมรับงานสัมมนาเยอะมากผมก็ไม่ค่อยอยู่บ้านผมไม่เคยสนใจแต่พอวันนึงนะอยู่บ้านเฉยๆอ่านหนังสือไลฟ์ดูแลธุรกิจนะอยู่บ้านเลยอ่ะแทบจะอยู่บ้านติดตั้งแต่มกราคมจนกระทั่งถึงเดือนนี้ผมก็ยังอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นพออยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เนี่ยพอเราอยู่บ้านเราก็เห็นไอ้นั่นหน้าเปลี่ยนไอ้นี่หน้าเปลี่ยนกระเบื้องหน้าเปลี่ยนประตูเปลี่ยนขอบกระจกเปลี่ยนมุ้งลวดเปลี่ยนคือผมเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยอ่ะใช้เงินไป7หลักแหละในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสังเกตนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอยู่บ้านคนก็จะเริ่มเห็นว่าอะไรที่ต้องปรับปรุงเขาก็จะรู้ว่าอันนี้จำเป็นอันนั้นจำเป็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นะบอกได้ว่าจริงๆแล้วเราอย่าเพิ่งดูว่าเรายอดขายน้อยลงเราต้องไปดูก่อนว่ายอดขายโดยรวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมซึ่งยอดขายโดยรวมบางกลุ่มมันเพิ่มขึ้นแล้วอาหารบางอย่างขึ้นราคาได้ด้วยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสมมุติเวลาเราซื้อไข่ถ้าเราซื้อไข่นะครับในวันปกติอาจจะฟองนึง5บาทแต่พอไข่มันขึ้นไปอยู่ในออนไลน์ช่วงโควิดไข่อาจจะขึ้นไปเป็น7บาทได้เพราะว่ามีค่าขนส่งมีอะไรเนี่ยคนยอมรับได้นะเน้นคำนี้เลยนะคนเราไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยราคาที่ถูกเท่านั้นเราไม่ได้ดูที่ราคาเดียวเราดูซิว่ามันเป็นของจำเป็นที่เราอยากที่เราต้องการตอนนี้เขายอมซื้อได้เพราะว่ามันส่งถึงบ้านเน้นคำนี้เลยนะใครอยู่ในออนไลน์จะรู้เลยว่าสินค้าในออนไลน์ไม่ได้ถูกนะถ้าเราไปดูสินค้าออนไลน์จริงๆนะมันไม่ได้ถูกมันไม่ได้ถูกแบบที่เราเข้าใจนะผมเคยเปรียบเทียบถ้าเราซื้อมาม่า1ห่อซื้อในออนไลน์กับซื้อที่ Tesco Lotus Big C นะครับแถวบ้านผมไปเทียบแล้วที่ Big C จะมีโปรโมชั่นนู่นนี่ในออนไลน์ราคาเดิมสมมุตินะออนไลน์ราคาเดิมแต่ออนไลน์เนี่ยเรายอมซื้อเขาเพราะว่าเราขี้เกียจออกจากบ้านเราไม่อยากไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องโควิดสังเกตไหมดังนั้นบางครั้งสินค้าบางอย่างที่มีความจำเป็นแล้วคนต้องการแค่นั้นเองนะครับดังนั้นคนจะต้องการยังไงเราก็ต้องให้ความรู้คนบ้างเปิดเพจเปิด YouTube เปิด Facebook เปิด TikTok เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนน่ะต้องการจริงๆนะครับคนต้องการจริงๆดังนั้นตอบคำถามคุณเกศนะครับจริงๆมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ยังมีคนอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยก็มีคนมาบอกทีมงานผมว่าอยากให้ไปทำต่อเติมนู่นนี่ให้แต่ช่วงโควิดเนี่ยผมไม่ค่อยไว้ใจใครช่วงนั้นผมก็เลยไม่รับงานเลยนะครับช่วงโควิดตั้งแต่มีโควิดรอบแรกจนกระทั่งถึงตอนนี้ผมไม่รับงานเพิ่มเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนงานที่ผมเอามาใช้นะเป็นแรงงานรายวันเนี่ยเขามาจากที่ไหนบ้างผมจำกัดไม่ได้เพราะว่าเวลาผมไปจ้างผู้รับเหมาซ้อนอีกชั้นนึงเนี่ยผมจะให้เขาหาคนให้ซึ่งผมไม่รู้ว่าทีมงานผมจะต้องไปคอนแทคก็คือไปสัมผัสกับเชื้อหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เราไม่รับงานเราทำอย่างอื่นแทนดีกว่าแบบนี้นะครับคุณวนิดาบอกว่าใช่เลยค่ะตอนนี้ work from home ทำงานที่บ้านปรับปรุงแต่งบ้านเพิ่มมากขึ้นสังเกตไหมครับว่าปรับปรุงแต่งบ้านเพิ่มมากขึ้นผมไม่ได้พูดเองคนเดียวนะมีสถิติว่ามีการแต่งบ้านเพิ่มขึ้นจริงคุณที่ผมถืออยู่นะครับเขาก็เขียนเลยว่ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นช่วงโควิดจริงๆโดยเฉพาะในส่วนของการแต่งบ้านมันมีตัวเลขยืนยันแล้วนะครับทุกคนสบายใจได้ว่าสินค้าออนไลน์ยังบูมแน่นอนช่วงโควิดนะครับร้านอาหารยังส่งกันมหาศาลนะครับเฉพาะวันนี้มีช่างมาทำสวนที่บ้านผมเนี่ยผมก็สั่ง Grab วันนี้สั่งไป7กล่องสั่งเข้ากล่องไป7กล่องนะแล้วถามว่าเข้ากล่องเนี่ยแพงกว่าไปซื้อหน้าร้านไหมแพงกว่านะแต่เรายอมเพราะว่าเรามาไลฟ์ตรงเนี้ยเราสามารถให้ฟู้ดให้ Grab กับ Food Panda เนี่ยสามารถไปส่งอาหารที่บ้านเราได้โดยที่เราไม่ต้องอยู่ที่บ้านมีแค่คุณยายนะครับคุณยายกับหลานคนนึงคอยรับอาหารแล้วก็แจกให้กับช่างตอนเที่ยงเนี่ยอย่างนั้นผมมาไลฟ์ตอนเที่ยงสังเกตไหมผมไลฟ์ตอนเที่ยงแต่ผมสามารถสั่งอาหารได้ดังนั้นผมเลยบอกว่าคนในปัจจุบันติดการใช้ออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วผมเน้นคำนี้เลยนะติดออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วทุกคนรู้ว่าออนไลน์มันสะดวกสบายอันนี้แนะนำนะครับใครยังไม่เข้ามาในออนไลน์นี่รีบด่วนนะครับรีบด่วน
พราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่คือไม่มีใครมาสอนแบบนี้นะครับดังนั้นฟังผมเสร็จปุ๊บเกิดแรงบันดาลใจไปลองทำเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมวางแผนเรื่องการเงินด้วยอ่ะมาตอบคำถามกันสักนิดนึงมีใครถามไหมจ๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเคลียร์ให้เพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆน่ะที่เขาผ่านช่วงวิกฤตมาได้แบบปลอดภัยนะครับไม่เจ๊งไปก่อนอย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างร้านอาหารข้างๆบ้านผมเนี่ยผมบอกว่าปกติเขาจะขายทีละชามนะครับไกลเป็นว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาใช้วิธีการไปคอนเน็กหรือคอนแทคนะครับกับหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งแล้วก็ผูกเลยผูกปิ่นโตนะสังเกตไหมเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ชอบออนไลน์ทำยังไงไปทำแบบนี้เขาเรียกทำการตลาดเชิงลุกปกติเรารู้อยู่แล้วว่าสำนักงานนี้ชื่อกอกไก่มีพนักงานอยู่จำนวนหนึ่งแล้วเขาต้องกินอาหารทุกวันแต่เราสามารถไปแทรกการกระดาษได้เราก็อาจจะไปบอกเขาว่าปกติสั่ง Grab กับ Food Panda ต้องมีค่าส่งวุ่นวายมีคนนั้นก็สั่งคนนี้ก็สั่งดูลำบากบอกเลยว่าเราไปผูกปิ่นโตดังนั้นใครก็ตามที่ทำร้านอาหารอยู่แนะนำไปผูกปิ่นโตกับสำนักงานหรือหน่วยงานราชการแล้วเสร็จปุ๊บตอนเช้าไปเลยรับออเดอร์ตอนเช้าตอนเที่ยงมาส่งอาหารแบบนี้เลยนะไปรับออเดอร์ตอนเช้าเที่ยงมาส่งอาหารแบบนี้เลยหรือจะส่งเป็นไลน์กรุ๊ปก็ได้จัดทำเป็นไลน์กรุ๊ปเลยว่าวันนี้ใครจะเอาอะไรบ้างสั่งสั่งแล้วถ้าใครไม่สั่งคนนั้นจะได้อาหารเมนูจุดๆๆไปซึ่งเราจะเตรียมให้สังเกตไหมว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้หรือถ้าบางคนบอกว่าเตรียมอาหารไม่ทันสั่งวันนี้ส่งเที่ยงวันพรุ่งนี้ก็ได้จะได้ไปซื้อมาพอดีไม่เหลือสังเกตไหมว่าเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆมันมีลู่ทางในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะร้านอาหารนะเราจะรู้เลยว่ามันขายได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ขายแบบเดิมอ่ะที่เรานั่งอยู่แล้วเสร็จปุ๊บลูกค้ามาหาตอนนี้เราแอคทีฟเราไปหาลูกค้าแทนแล้วเราก็ผูกปิดโตเลยเราทำราคาให้น้อยลงหน่อยให้ดึงดูดใจหน่อยเราก็สามารถขายสินค้าร้านอาหารที่อยู่ใกล้บ้านผมเนี่ยเขาขายสินค้าวันนึงก็เป็น 2-300 กล่องนะเป็นข้าวกล่องนะ 2-300 กล่องซึ่งขายดีมากเลยขายดีมากเลยแล้วทำงานทีเดียวคือทำเสร็จปุ๊บปิดร้านก็คือพูดง่ายคือมีลูกค้าแค่เจ้าเดียวอะในสำนักงานเนี้ย 2-300 กล่องแค่นี้เขาก็อยู่ได้แหละดังนั้นเห็นไหมครับว่าช่วงโควิดมันทำให้เราใช้ไอเดียมากขึ้นในการรับใช้ผู้คนว่าสำนักงานเนี้ยเขามากินข้าวข้างนอกไม่ได้เราเอาข้าวไปส่งให้เขาได้ไหมเห็นไหมรับใช้เพิ่มอีกนิดนึงแทนที่จะสั่งทุกคนกินเหมือนกันทุกคนอาจจะไม่ชอบก็อาจจะแบ่งเป็น100กล่องแรก100กล่องที่2 100กล่องที่3เป็นอาหารไม่เหมือนกันหรือ3ใช้วิธีการแบบนี้เลยคือลิสต์เลยถ้าสำนักงานไม่ใหญ่มากก็ลิสต์เลยใครจะกินอะไรแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาทำให้แบบนี้ผูกปิ่นโตนะครับคุณเปิ้ลบอกจริงค่ะหมอทีมตอนนี้ใครก็ติดออนไลน์แล้วค่ะตั้งแต่รอบแรกแล้วขายออนไลน์ดีขึ้นแล้วตัวเองก็สั่งอาหารผ่านแอป Panda Grab จนถึงทุกวันนี้สังเกตไหมครับคุณเปิ้ลก็อยู่กรุงเทพนะครับก็ยังบอกเลยว่าคนเริ่มติดแล้วครับคนเริ่มรู้ว่ามันสะดวกสบายผมแต่ก่อนไปเซเว่นบ่อยมากเซเว่นนี่ไปเกือบทุกวันตอนนี้ผมแทบจะไม่ไปเซเว่นเลยสั่งเซเว่นเดลิเวอรี่มาส่งที่บ้านราคาสินค้าเท่ากันเป๊ะไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเน้นคำนี้เลยนะหลายคนจะสังเกตเห็นว่าก็สินค้าเซเว่นก็ราคาเนี้ยถ้าขับรถไปต้องไปเสียเวลาไปหาที่จอดนะครับซึ่งผมอยู่จังหวัดนครสวรรค์นี่แบบโหที่จอดรถหายากมากเลยอ่ะยิ่งเซเว่นตรงไหนแบบคนเยอะๆหายากมาเลยแต่ผลสุดท้ายเนี่ยพอเราไปถึงตรงนั้นทำไมเราต้องมาด้วยเราก็แค่สั่งแล้วให้เขามาส่งที่บ้านค่าส่งก็ไม่เสียนะครับเจ๋งเลยนะนะเห็นไหมเซเว่นยังปรับตัวเลยเซเว่นมีมูลค่าเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเขายังปรับตัวเลยดังนั้นเราไม่ปรับตัวได้ไงนะครับคุณอ้อยใจบอกว่าอยากลองทำดูค่ะนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นการให้ความรู้ก่อนเลยเพราะว่าคุณอ้อยใจบอกว่าแฟนมีหน้าที่ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้ไม่ยากถ้าเราซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเราสามารถนะครับเราสามารถไปรับจากบ้านเขาแล้วกลับมาซ่อมได้ค่ามอเตอร์ไซค์ค่าเดินทางก็บวกไปในนั้นแหละนะครับทุกคนยอมได้นะสมมุติว่าผมมีสมมุติผมมี iPad เครื่องหนึ่งเครื่องเนี้ยตัวไม่ใช่ iPad ดิแท็บเล็ตผมเครื่องเนี้ย 27,000 ถ้าแท็บเล็ตนี้เสียแล้วผมไม่ได้ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นคืองานผมจะแบบเสียไปเลยอ่ะผมต้องใช้แล้วซ่อมด่วนงั้นผมยอมนะครับจะออกไปก็กลัวสมมติถ้าออกไปกลัวโควิดนะครับก็สามารถให้เขาช่างมารับได้ซึ่งผมบอกเลยนะมีช่างมารับมือถือผมเนี่ย
ตั้งแต่ติดฟิล์มนะติดฟิล์มก็มีรับติดถึงบ้านนะผมมีติดฟิล์มผมให้ติดหน้าบ้านเลยไม่ให้เข้าในบ้านนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีความเสี่ยงไหมสมัยนั้นผมจำได้เลยติดฟิล์มผมให้ติดหน้าบ้านเลยนะครับบนโต๊ะข้างหน้าบ้านนะครับติดฟิล์มซื้ออุปกรณ์ต่อเติมนู่นนี่ทุกอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงซ่อมด้วยผมให้เขามารับถึงที่บ้านนะครับผมบอกว่าเราต้องรู้จักการปรับตัวขนาดตัดผมเนี่ยก็สามารถไปตัดที่บ้านได้เลยนะครับเห็นไหมขนาดตัดผมยังมีเดลิเวอรี่เลยนครสวรรค์น่ะนะไม่บอกร้านนะแต่ผมบอกเลยว่าตัดผมยังมีเดลิเวอรี่เลยนะครับเราไปหาเขาหรือเขามาหาเราที่บ้านก็ได้เขาไม่ให้เปิดร้านก็สามารถทำอย่างอื่นได้นะครับนะคุณณภัทรบอกว่านึกไม่ออกว่าจะขายอะไรนะผมแนะนำแบบนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้จะขายอะไรความคิดนี้เกิดจากการที่เราจะไปเอาเงินเขาเน้นคำนี้เลยนะถ้าใครคิดว่าจะไปขายอะไรก็คือเราจะไปเอาเงินคุณของเขาในทางกลับกันพลิกอีกนิดหนึ่งพลิกมือนิดเดียวเองนะครับมืออันเดิมพลิกอีกนิดหนึ่งมีปัญหาอะไรบ้างที่เราช่วยแก้ได้เน้นคำนี้เลยนะมีปัญหาอะไรบ้างที่เราช่วยแก้ได้ถ้าเรารู้ว่าคนมีปัญหาอะไรเขาจะให้เราแก้ได้นะครับดังนั้นไปมองก่อนว่ามีปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแฟนผมเนี่ยเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ากระเป๋าโค้ชเนี่ยถ้าจะซื้อของแท้ต้องซื้อจากแหล่งไหนแฟนผมก็บอกแค่ว่าคุณไม่ต้องรู้อะไรเลยถ้ารู้จากซื้อจากโค้ช by Christmas ก็คือได้ของแท้เลยคุณไม่ต้องมีความรู้อะไรนะครับเพราะว่าหน้าก็ออกจออยู่แล้วว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนแบ่งปันความรู้เรื่องกระเป๋าเป็นคนขายกระเป๋าอยู่แล้วนะสังเกตไหมครับว่าพอเราเข้าใจเรื่องนี้เราแค่เอาหน้าตัวเองออกมาอยู่ในออนไลน์คนจะมีความเชื่อใจมากขึ้นเพราะผลสุดท้ายอ่ะมันไม่มีใครกล้าหรอกครับเอาหน้ามาอยู่แบบนี้นะครับแทบตำรวจแทบจะมาจับถึงบ้านได้เลยอ่ะถ้าเราทำอะไรผิดดังนั้นคนที่อยู่ในออนไลน์แล้วกล้าไลฟ์แบบนี้คือเขามั่นใจแล้วว่าสินค้าของเขามันโอเคงั้นเราแค่สร้างความมั่นใจให้ผู้คนหน่อยว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาเขาได้บางคนสอนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ก็มีผมเห็นบางคนสอนภาษาอังกฤษสอนฟิตเนสผมมีโค้ชคนหนึ่งนะครับก็สอนฟิตเนสในออนไลน์แล้วเปิดออนไลน์แบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็เห็นหน้ากันแล้วสอนเลยว่าทำยังไงยกดัมเบลยังไงออกกำลังกายท่าไหนแทบจะเปิดเพลงให้ฟังเลยนะครับเนี่ยครับคุณน้อยบอกว่าเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ก็ลองไปเสิร์ช Google ดูนะครับคุณน้อยก็มีความรู้เหมือนกันในการใช้แอปต่างๆในการขายสินค้านะครับมีคนบอกว่าทุกคนควรอยู่ในออนไลน์ไหมควรผมบอกได้เลยว่ายุคนี้ทุกคนควรอยู่ในออนไลน์1เราอาจจะขายสินค้าผ่านออนไลน์หรือ2เราอาจจะขายเป็นความรู้3ถ้าเราไม่ขายเป็นความรู้เราอาจจะต้องทำให้เป็นที่รู้จักเน้นคำนี้เลยนะเราอาจจะต้องให้เป็นที่รู้จักนะเพราะว่าผมมีคนนึงนะครับเขารับนวดตามบ้านซึ่งปกติเขาไม่รับนวดตามบ้านนะเขามีร้านนวดของเขาแต่คนไม่มานวดร้านเขาจึงต้องเอาตัวเขาและลูกน้องเขาไปหาทุกคนที่บ้านพอไปถึงปุ๊บเขาก็ทำทุกอย่างอ่ะล้างมือเช็ดแอลกอฮอล์นู่นนี่ฉีดสเปรย์เพื่อทำให้ลูกค้าสบายใจสังเกตไหมขนาดเรื่องการนวดนะมันยังเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเลยแต่มีน้อยคนเท่านั้นที่มองเห็นช่องว่างว่าอ่ะมันนวดที่ร้านไม่ได้ก็ไปนวดที่บ้านแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยคุณปิมมี่นะครับจาก YouTube บอกว่านะครับเริ่มทำขนมออนไลน์แล้วค่ะขนมบางอย่างเนี่ยส่งไม่ได้นะครับก็เลยส่งเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆสังเกตไหมขนมบางอย่างหน้ามันจะเละได้เราก็ส่งเฉพาะในจังหวัดใกล้ๆขนมไหนอย่างเช่นคุกกี้เวเฟอร์ที่มันสามารถส่งต่างจังหวัดได้เราก็ส่งใส่พัสดุแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับคุณสีชมพูบอกว่านอกจากทำงานประจำแล้วยังสามารถเป็นเชฟแล้วก็เป็นช่างตัดผมได้ด้วยสังเกตไหมครับทำได้หลายอย่างอ่ะเราไม่จำเป็นว่าจะต้องทำอย่างเดียวก็ได้นะครับคุณโนเรียบอกว่าตอนนี้สอนภาษาไทยเป็นออนไลน์อยู่ค่ะสอนให้อ่านออกเขียนได้แบบแม่สอนลูกสังเกตไหมทุกคนสามารถทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งจำกัดของคิดตัวเองผมให้กำลังใจท้ายไลฟ์นี้นะครับอย่าจำกัดความสามารถของตัวเองมนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่มีใครที่มีพันธุกรรมเหมือนกันเลย
คน 3,000 ล้านคนทั่วโลกตอนนี้ทุกคนมีลายนิ้วมือที่ต่างกันทุกคนมีความสามารถที่ต่างกันทุกคนมีของประทานอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วอะแล้วทุกคนเนี่ยทำงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านแม่บ้านก็สามารถทำงานได้เหมือนกันหลายคนบอกว่าแม่บ้านทำงานไหมผมบอกว่าทำงานได้ปกติอะผมทำแบบนี้เลยให้แม่บ้านมาก่อนที่จะเริ่มทำงานออฟฟิศแล้วเสร็จปุ๊บให้แม่บ้านคลีนตัวเองให้หมดให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเข้ามาในออฟฟิศแบบนี้สังเกตไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บแม่บ้านจะไม่มาเดินทำความสะอาดช่วงที่ผมทำงานกันเด็ดขาดแม่บ้านจะมาแต่เช้ามืดเสร็จปุ๊บแม่บ้านกลับไปทีมงานเข้ามาแบบนี้เพื่อลดการคอนแทคนะเพราะว่าไม่รู้ว่าใครที่มีความเสี่ยงบ้างสังเกตไหมครับว่าทุกอย่างมันทำได้หมดแหละใจเราอย่างเดียวนะครับวันนี้กลับไปถามใจตัวเองอย่างเดียวใครไม่กล้าเข้ามาอยู่ในออนไลน์ผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดใครไม่เข้ามาอยู่ในออนไลน์ไม่ผิดหลังจากฟังหมอทีมแล้วแต่โอกาสจะหายไปแค่นั้นเองนะครับผมวันนี้ผมเอาโอกาสมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนใครก็ตามนะที่นะครับอยากดูว่าผมนะครับจัดเซตอะไรไว้บ้างนะครับในช่วงวันนี้เฉพาะวันนี้เลยนะครับก็พิมพ์คำว่าหน้าใสได้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปดูเลยว่าเนี่ยขนาดหมอทีมยังปรับตัวให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าเราอยากจะให้กำลังใจผู้คนนะเราก็แค่จัดสินค้าให้ราคาย่อมเยาลงแล้วเราก็ให้กำลังใจผู้คนผ่านสินค้าพวกนี้แค่นี้เองครับเรารู้ว่าคนกำลังขาดกำลังใจเราก็ส่งกำลังใจให้ผู้คนนะครับโดยที่เราอาจจะไม่มีเงินถึงขั้นแบบส่งให้คนทั้งประเทศเป็นล้านคนฟรีแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ราคามันเล็กลงเบาลงนะจัดแพ็กเกจราคาเบาแล้วเราก็ส่งความรักแบบนี้ได้นะครับดังนั้นก็รักทุกคนนะครับขออวยพรทุกคนให้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นโควิดนะครับจะอยู่นานขนาดไหนก็ตามเราจะรอดแน่นอนครับผมการันตีนะครับทุกคนจะรอดแน่นอนครับแล้วเจอกันไลฟ์หน้าครับรักทุกคนสวัสดีครับ